สวัสดีครับวันนี้เขากันยังอยู่กับคลิปวิดีโอการสอนการคับซอทำน้องปันฝ้ายนะครับซึ่งซอทำน้องปันฝ้ายก็ได้มีฉันทะลักษณ์ปรากฏอยู่บนกระดานที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ณตอนนี้นะครับซอปันฝ้ายเนี่ยนะครับเป็นซอตีนิยมคับร่องประกอบวงซอของจังหวัดน่านและจังหวัดแปรนะครับในซอประเภทซอปิ้นของจังหวัดน่านและจังหวัดแปรนั่นมีซอทำน้องปันฝ้ายจะเป็นซอตีมีความไพเราะนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่จะพรรณนาเกี่ยวกับการทำไรฝ้ายนะครับไปจนถึงขั้นตอนในการเก็บฝ้ายหรือนำฝ้ายมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหนูโฮมดิจิทัลในครัวเรือนซึ่งก็เป็นซอตีมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของคนเมืองแปรเมืองน่านในเรื่องของการทำมาหากินวันนี้ในสิ่งตีจะมานำเสนอนะครับก็คือรูปแบบฉันทะลักษณ์ในการซอทำน้องปันฝ้ายนะครับซึ่งซอทำน้องปันฝ้ายเนี่ยถ้าพูดถึงว่าระดับความยากง่ายในการทัดซอทำน้องปันฝ้ายนี่ถือว่าเป็นซอทำน้องตีค่อนข้างง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ไว้นะครับถ้าเขาหูจักฉันทะลักษณ์ดังต่อไปนี้นะครับแน่นอนนะครับในสิ่งสำคัญตีผมจะย่ำทุกท่านเสมอในการเรียนซอหรือดูฉันทะลักษณ์ซอก็คือเสียงบรรณยุกตีเขาได้ติดเป็นสีไว้นะครับในการนับเสียงบรรณยุกต์ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาจะใจมือ5นิ้วของเขาเป็นเกณฑ์เสียงสามัญหักนิ้วโป่งเสียงเอกหักนิ้วจี้เสียงโทหักนิ้วกลางเสียงตรีหักนิ้วนางและเสียงจัตวาหักนิ้วก้อยนะครับวันนี้สีติดๆอยู่บนฉันทะลักษณ์ซอทำน้องปันฝ้ายจะแทนเสียงดังนี้นะครับสีเหลืองจะแทนเสียงสามัญนะครับหรือเสียงตีอยู่ตีนิ้วโป่งสีชมพูแทนเสียงจัตวาคือสีตียูตีนิ้วก้อยนะครับและสีดำนะครับสีดำจะแทนเสียงเอกคือสีตียูตีนิ้วจี้นะครับในซอทำน้องปันฝ้ายจะมีวรรณยุกต์สำคัญตีจะต้องบังคับอยู่3เสียงวรรณยุกต์นะครับก็คือเสียงสามัญเสียงเอกและก็เสียงจัตวานะครับถามว่าวรรณยุกต์สำคัญขนาดไหนสำคัญแค่ไหนในการคับซอมีความสำคัญครับถ้าตรงไหนที่เฮาลงวรรณยุกต์ผิดหรือลงวรรณยุกต์ตีบ่ตรงตามลักษณะบังคับจะทำให้ซอของเฮาขาดความไพเราะนะครับถ้าเฮาเรียนรู้วรรณยุกต์ได้ถูกต้องความไพเราะของซอมันก็จะลื่นไหลและก็จะเป็นบทซอที่มีความไพเราะน่าฟังนะครับตอนนี้เฮาก็มาดูฉันทะลักษณ์ของซอทำน้องปันฝ้ายนะครับที่อยู่หน้าจออยู่ในคณะนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับตามฉันทะลักษณ์ตามหลักสูตรของสมาคมศิลปินครับซอล้านนานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8วรรคนะครับเทียบเสียงได้ดังนี้นะครับไปเตะปีไปลงสีเหลืองสีเหลืองตะกี้เขาว่าเป็นเสียงสามัญ นะครับแล้วซอปันฝ้ายลักษณะตีมีเอกลักษณ์เฉพาะคือวรรคที่2มักจะซ้ำกับวรรคที่1เป็นซ้ำคำกันนะครับไปเตะปีไปวรรคที่2ก็จะเป็นไปเตะปีไปเพราะฉะนั้นก็จะลงเสียงสามัญเหมือนกันจวนน้องสายใจตรงเนี้ยครับสายใจที่สัมพัทธ์กับตรงเนี้ยมักจะเป็นนิยมนะครับจะนิยมเสียงจัตวานะครับถามว่าเสียงสามัญได้ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้เกิดความไพเราะเนี่ยจะเป็นเสียงจัตวาเป็นส่วนใหญ่นะครับจวนน้องสายใจด้าขัวไปให้หรือในไรนะครับตรงเนี้ยใจเสียงเอกนะครับเสียงเอกและสามารถใจเสียงโทก็ได้นะครับเสียงเอกกับเสียงโทใจได้ให้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสระไอฮอนกหูแล้วก็ไม่เอกเป็นหูไม่เอกก็จริงแต่ถ้านับแล้วมันเป็นเสียงวรรณยุกต์โทให้เป็นเสียงวรรณยุกต์โทนะครับตรงเนี้ยสามารถใจได้ทั้งเสียงเอกและเสียงโทตะกี้ผมได้ยกตัวอย่างว่าดาควาไปให้น้ำขอกไงเอาไปตัวกินนะครับน้ำในหม้อดินปีซื่อม้าใหม่ตรงนี้ตอนจบของซอปันฝ้ายก็จะเหมือนกันเลยครับใจเสียงเอกกับเสียงโทเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในลักษณะของซอปันฝ้ายเนี่ยตามเมืองแปรเมืองน่านเปิ่นก็จะมีสร้อยเพลงแหมนะครับก็จะเป็นแล้วก็สามารถต่อซอปันฝ้ายได้แหมซอปันฝ้ายจะสามารถซอไปเรื่อยๆได้บ่ฮู้จบนะครับฉันทะลักษณ์อาจจะมีเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้ในเมื่อถ้าเฮาเกิดความชำนาญแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นฉันทลักษณ์ของซอฟต์บันฝ้ายเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่8วรรควรรณยุกต์ก็จะบังคับอยู่3เสียงเป็นหลักนะครับและวรรณะนะครับถ้าเฮาชำนาญแล้วในการคับซอทำนองปันฝ้ายเฮาก็สามารถตีจากซอปันฝ้ายในเนื้อหาเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับเพราะซอทำนองปันฝ้ายเนี่ยถือว่าเป็นทำนองซอที่มีความสนุกสนานฟังก็ถือว่าเป็นซอทำนองตีฟังง่ายมีความไพเราะสนุกสนานขึ้นเคร้งนะครับสามารถเอาไปซอเล่นเป็นเนื้อหาเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับโดยการคับซอทำนองปันฝ้ายเนี่ยสาเหตุที่ห้องปันฝ้ายก็ได้เกินนำไปเมื่อข้างต้นแล้วก็คือตะกอนมันเป็นการพันนาในเรื่องของการปลูกฝ้ายการทำเกษตรกรรมแล้วก็การทอผ้าในครัวเรือนนะครับก็เป็นที่มาของจื่อทำนองซอปันฝ้ายครับครับในลำดับต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านรับชมการสาธิตการคับซอทำนองปันฝ้ายครับ